ขียวสวยไหมล่ะครับผมสวัสดีครับผมวันนี้เจอก๋วยเตี๋ยวริมหนองกุ้งบริเวณพัทยาน่านครับผมหอมมากเลยหอมน้ำซุปอันนี้เป็นเกาเหลาครับนี่เกาเหลาวงเล่าอันนี้หมูเปื่อยใช่ด้วยหูนี่ครับบรรยากาศขางหนองของกรุงใหญ่มันเป็นฤดูช่วงคือพายุเข้านะครับผมหนาวมากเลยแต่บรรยากาศดีครับผมว้าวนี่ครับที่เด็ดใส่เนื้อปลูกชิ้นลงไปแล้วเทียมเจียวชิ้นลดน้อยไก่ที่มุดแล้วตัวครับนี่มันเปื่อยด้วยโอเคครับผมมาครับเดี๋ยวไปเสิร์ฟเกาเหลาแล้วก็เงี้ยดำๆด้วยมาแล้วครับไปแล้วเกาเหลาร้อนๆนี่มากมายนี่บรรยากาศสุดยอดดีครับผมเยอะวงด้วยเอาเลยครับผมแซ่บๆครับเปิดเต็มเปิดเต็มดูดูเหมือนช่างเอาเปิดเต็มมันแก่ใหญ่คนนะก็ได้โอ้โหเยี่ยมครับผมร้านใต้ถิ่นกระโหลกครับแห้งที่สุดขอบครับนี่ครับผมหน้าตาหูยสุดยอดมากเลยเห็นหนึ่งสิมีแซ่บมากเลยครับนี่หูสุดยอดหัวลึกนี่นี่ทีเลยครับนี่ของโปรดไทยหอมใส่เองด้วยน้ำปลาคนแบกกุ้งเดี๋ยวหวานครับหมดแก้วไปเลยครับได้หมดแล้วอันนี้พริกเผาครับผมเด็กเนื้อนุ่มสวัสดีครับผมนะครับเผ็ดมากเลยขาเป็นจีไว้แล้วครับพี่ครับแล้วก็สดๆในถุงแบบที่ผมถ่ายที่แรกลองสดๆกับครับผมขี่ต่ำก็เผ็ดดีแซ่บครับครับครับผมเดี๋ยวไปเล่นน้ำเผ็ดครับผมครับผมเมื่อปีนะอันนี้นะครับเขาก็มีเที่ยวเดียวเลยจะเมาเราเนี่ยไปตลาดไปเที่ยวไปไหนเมาเนาะจริงเราไม่ต้องเมาคนเนาะจริงเราจริงด้วยก็จบจริงเราครับผมเจอเพ็กลิงตัวแบกเจอแสบแน่นอนเลยผมก็เลยเจอพี่ไปโอ้ยพี่ประมาณสามหัวเนาะคนหลายครับเอากระเพาะ
าไปตลาดตลอดเนี่ยชีพเพียงเพียงเลยครับผมไปบ่ได้ไม่ไปเดี๋ยวพรุ่งนี้กินเหล้าขาวเนาะยืนได้มาเจ้ามาครับหืมอร่อยจีหืมหอมครับผมทำไมเสียบไม่ได้หมดเรื่องเงินยอดเป็นน้ำก้นครับแบบหนักครับผมจำไม่รุนได้ว่าวันนี้มันเป็นวันอาทิตย์ครับผมถึงฤดูแบบน้องๆไปโรงเรียนกันเต็มครับร้านนี้สาวเต็มด้วยแหละทีเด็ดสิบขาดทุนบ่อยผมเป็นไทยสิบขาดทุนบ่ใส่ลูกศิลป์ใส่ลูกศิลป์ทุกลูกนะครับเฮ้เป็นรุ่นแล้วแต่ว่าผมคำนวณปริมาณพวกเป็นครับเคยเห็นขายครับครับครับโคตรมากเลยแต่บอกเลยเผ็ดเผ็ดพริกพริกยังบุจีครับหมูเปื่อยสุดยอดครับเปอร์เฟค
เจอกระดูกกรุบๆมันจัดมากสุดยอดมันชื่อดังครับผมเก็บดีไว้ก็เก็บ